Your Excellencies, APEC leaders, ladies and gentlemen, good afternoon. I'm Saraishat Gunchon, Nayutiya Jirapad, and it is my great honor to be your MC for the plenary session of APEC Dialogue with Leaders, in which I understand this is the first few under the Thailand's championship adopted the theme of Embrace, Engage, Enable, which under five working groups addressed by five to better equip business of all sizes, particularly MSMEs, advanced sustainable ecosystem in the Asia-Pacific region. So to start off this afternoon's economic recovery and regain the momentum for dynamic, sustainable, resilient, and inclusive growth, the grave challenges confronting the region have not only severely impacted the life and the livelihood of the vast majority of our people through collaborations and redoubling efforts to facilitate trade and refrain from the export prohibitions and restrictions, economies, and reopen borders safely to restore in the renewable energy. Accelerate regional economic integration by taking prompt action in momentum of the EFTAC and convey our desire to remain engaged digital transformation for resilience and growth. Longer term, we urge APEC leaders to push the twin goals of physical consolidation and use the physical instrument. We are keen to hear leaders' view on our recommendations. Thank you very much. Khop khun krap. ใต้ฝ่ารองพิพบาทท่านผู้นำเอเปกประธานเอแบกและผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณได้มีโอกาสยินดีและขอบคุณได้มีโอกาสมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณคุณเกรียงไกรและเอแบกนะครับสำหรับรายงานที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้มีสาระสำคัญครบถ้วนแล้วก็เป็นข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์นะครับทะเยอทะยานแล้วก็คาดหวังให้มีการปฏิบัติได้จริงเพราะนั้นผมเห็นด้วยรายงานนี้จะสะท้อนข้อเรียกร้องภาคธุรกิจว่าเอเปกนั้นจะต้องดำเนินการในเรื่องเหล่านี้ต่อไปอย่างไรนะครับผมยินดีที่ผู้นำเอเปกและก็สมาชิกเอแบกมาอยู่พร้อมกันอีกครั้งหนึ่งหลังจาก4ปีที่ผ่านมาเราไม่ได้เจอกันนะเพราะว่าสถานการณ์โควิดวันนี้เรากลับมาเจอกันแล้วนะพบปะเห็นหน้าเห็นตากันพูดคุยกันผมคิดว่าเราจะได้สานต่อความร่วมมือดังกล่าวที่บางอันมันอาจจะช้าไปนะไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงวันนี้เราต้องเร่งสปีดอัพแล้วในเรื่องเหล่านี้นะครับเพราะว่ามันมีปัญหาเยอะความท้าทายเยอะแยะเพราะฉะนั้นเราจะได้มีโอกาสที่จะร่วมกันพิจารณาข้อเสนอของ APEC และใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาร่วมกันของพวกเรานะครับแต่ละภูมิภาคในทุกภูมิภาคในทุกประเทศนะครับและภูมิภาคของเราสำหรับ APEC นั้นมีคุณลักษณะเฉพาะ ที่ทำให้เราแตกต่างจากกลุ่มอื่นอันที่การทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนเพื่อหาทางออกไปด้วยกันเราได้ใช้ประโยชน์จากลักษณะเฉพาะนี้ในระดับต่างๆตั้งแต่ระดับรัฐมนตรีเจ้าที่อาวุโสไปจนถึงระดับคณะทำงานนะครับสำหรับความสำเร็จของ APEC ในปีนี้ก็เป็นผลจากการรับฟังข้อเสนอแนะของ APEC มาขับเคลื่อนนะครับใน APEC ที่เห็นได้ชัดก็คือแผนงานต่อเนื่องหลายปีสำหรับวาระเรื่อง FTAPซึ่งส่วนหนึ่งมาจากข้อเรียกร้องของพวกเราของ APEC นะครับที่ต้องการให้วาระเรื่อง FTAP มีความคืบหน้าอีกตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือการจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อการเดินทางที่ปลอดภัยและได้บรรลุผลลัพธ์เป็นรูปธรรมในการช่วยฟื้นฟูการเดินทางข้ามแดนอย่างปลอดภัยและไร้รอยต่อนะครับนอกจากนี้เราเสนอการจัดทำเป้าหมายกรุงเทพว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG เพื่อขับเคลื่อนวาระส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนและครอบคลุมของ APEC อย่างครบวงจรและมีความทะเยอทะยานซึ่งจะสอดคล้องกับการขับเคลื่อนด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศสำหรับผลงานของ APEC ในปีนี้ภายใต้หัวข้อหลัก Embrace, Engage, Enable นะครับก็จะส่งเสริมการดำเนินการของ APEC เราได้เป็นอย่างดีขณะที่ภูมิภาคฟื้นตัวจากโรคระบาด APEC ก็ได้กำหนดประเด็นสำคัญไว้อย่างชัดเจนว่าเราจะต้องส่งเสริมการฟื้นตัวที่ฉับไวและก็ต่อเนื่องในขณะเดียวกันก็ต้องสร้างพลวัตการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนและครอบคลุมและยืดหยุ่นให้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเอเปกจะต้องสร้างสภาพแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้ออำนวยต่อการค้าและการลงทุนซึ่งต้องสอดรับกับข้อเสนอของเอเปกในปีนี้นะครับ
การวางรากฐานที่สำคัญนี้จะส่งผลให้ APEC และ APEC สามารถเติบโตได้เข้มแข็งยืดหยุ่นสมดุลและยั่งยืนวันนั้นขอให้พวกเราใช้ประโยชน์จากการหารือในกลุ่มย่อยนะครับในช่วงถัดไปเพื่อจะพิจารณาว่าเราจะสามารถแปลงข้อเสนอของ APEC ไปสู่นโยบายที่มีการได้จริงอย่างไรทั้งนี้เพื่อจะสร้างอนาคตของภูมิภาคยังให้ยั่งยืนและครอบคลุมผมก็จะรอรับฟังเห็นของท่านนะครับ We have a lot MOU But now we must MOU Okay สวัสดีครับ Thank you very much to your excellency General Prayut Chan Ocha Group 3 room number 209 so you can use the escalator one floor up to the rooms thank youAs for APEC facilitators, our kindly request to escort their respective leaders to the breakout room after this. So thank you very much. Now let me inform you once again, as for APEC members not accompanying their respective leaders to take their leave first and proceed to their assigned room as follows. Group 1, room number 211,